มารีวิวก่อนไก่ทอดวันนี้กินต้มไก่ครับกลางทุ่งนาครับผมไข่ไส้ครับมาจากอิสราเอลครับผมกินต้มไก่ครับเนี่ยลุงเวทกำลังจัดการ FC ลุงเวทครับผมเยอะดีครับครับผมโอ้ยเห็ดนาหรอเดี๋ยวบ่เห็นล้มหลานสายล้มครับหนาวใส่บ่วงหนูมาบ่ท่านนี่ไปฮอดเฮียนอยู่บ้านนอกเฮาบ่ท่านได้เข้าฮอดบ้านเดี๋ยวคั่วเครื่องในก่อนครับเดี๋ยววันนี้ลุงเมธเห็นเมนูหยังครับต้มอย่างเดียวต้มอย่างเดียวเพราะว่ามันดึกแล้วเนาะดึกแล้วบ่ล้ําก็เจ้าก็ทาอยู่มีบ่ตะมีบ่โอเคกินพุ่นแล้วต้มไก่แล้วไปเต้นหน้าห้างครับไปนอนเล่นเด้อมื้อไปนอนล่ะบ่ไปใส่พ่อมันอยู่นี่ล่ะเดี๋ยวพ่อคุกไปกินต้มไก่ไก่โอ้โหลืมโอ้ไอ้กินน้ำเฝ้าอันนี้นะยื่นแก้วให้เลยลืมไอ้มหาจักรน้องนะฮะน้องลูกเวทน้องลูกเวทครับผมคนที่3เอ้ยคนที่4นั่นโดนมาเถียครับผมทุกินเพิ่นก็เลยมาปิดบัดนี้ก็ดีก็ถือกันก็ไปลูกเวทหยุดเอ้ยเดี๋ยวต้มไก่สู้กินครับผมต้มไก่ตอนใหญ่ๆตอนใหญ่เลยเดี๋ยวต้มเปี๊ยะกินสดกินหนาวโอ้หนาวด้วยพี่น้องเด้อหนาวรู้สีหนาวเดี๋ยวเลยกินต้มไก่ครับเอ้าจวดเอาแก้วชุ่มข้อกันนะป้าทุ่มครับเดี๋ยวพาไปมึงมาล้ำกินบรรยากาศบ้านนอกเราเดี๋ยวมือก็เศร้าสิสูบปลาตอนนี้ถ้าลุงเวททำนี่ฟรีมือโยมืออื่นพ่อซื้อไหมพ่อตัดตัวพ่อเลยเนี่ยยังลืมซื้อผักกันยังวะเปิดวันลืมเนี่ยเป็นต้นใหญ่ๆเลยพี่น้องกำลังการงานสร้างเลยเดี๋ยวต้มไก่สดหอนๆกันครับตามรอความอ่ะเบิดทั้งพ่อผัวตัวมันจะตรงเงินกันเออมันทั้งหมดไหลเออยี่พอแล้วเหมาว่าเด็กในเออมาตะบันหวายบ่ผมรู้ต้มไก่ครับเจ้าตัวอยู่เดี๋ยวลุงเวียดต้มไก่สู้กินกับยี่พอสามรอบผ้าขวาว้าวพี่เขาอู้รถเพียงครับพี่น้องต้มกินกลางทงเลยครับผมกับลุงเวทเอฟซีครับตอนใหญ่ๆตีนเหนียวตอนใหญ่น้ำเด็ดพี่น้อง
มันเริ่มมันเริ่มหม้อมันเริ่มกำลังการงานสร้างต้มแซ่บครับผมทานทานทานต้มๆเปรี้ยวๆเฮาบรรยากาศแบบบัดนอกบ่ว่าสิหนาวเนาะว่าสิเบิดหนาวยังหนาวอีกว่ะอากาศหนาวครับพี่น้องพี่ชายมาจากอิสราเอลครับผมมาแล้วหลานมาจากไทยเนี่ยมาจากไทยน้องมิกมาจากไหนลูกบ้านอยู่ไสมาจากไหนลูกศรีนครนั่นแหละนะสนุกสนานกันไปครับผมเดี๋ยวต้มเปรี้ยวๆสู้พี่สู้น้องกินกันครับใช่ครับพี่บางหนึ่งไฟกระบอกอยู่ไฟอยู่ฝรั่งอย่างลูกสะเพราต้มไก่กลางทุ่งครับเป็นขั้นนี่ลูกเป็นขั้นใหญ่มากสัมผัสเลยบัดนี้มีทั้งเอกมาบ้านเฮาเนาะคนเก็บโตล่างๆหาเลยแจ้งสนิทหม้อมาเริ่มเลยอ๋อผู้ใดใส่ไข่วะโอ้มะเขือเทศเผาเผาพริกพริกเผาหอมเผา3ทุ่มแล้วครับเวลานี้3ทุ่มมาน้ำหอมเน้นๆตอนใหญ่ๆ เดี๋ยวต้มไปแปรพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปกินน้ำกันใส่ไฟไปกับมันจะโอ้หมอลำบ้านอื่นหมดเด้อโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีลูกมีหมอลำไหมแล้วแต่คุณจ๋าพี่น้องเป็นไงครับพี่น้องครับพี่น้องน้ำสามแล้วครับปีเปื่อยเลยหุ่นเรียเดี๋ยวต้มซุปเท่านั้นน้ำสามน้ำสามสุดยอดเลยปีเปื่อยเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป้ระเบิดลุงเนาะครับผมเย้แล้วครับโอ้ยต้มไก่ด้วยครับตับคือหอดละหลานเลยไหมโอ้โหหลับบวชได้หน่อยชั่วโมงว่ากินตับเนี่ยพี่ดูดูว่าตับมันหลายเนี่ยอยากกินตับก็กินเนี่ยอยากกินไตก็กินเนี่ยดูดูโอ้ยมากินต้มไก่เปียครับผมกำลังหอมหอมกันเลยครับนะช่วงนี้ครับผมเดี๋ยวตอนนี้สี่ห้าทุ่มแล้วครับส่วนสุดเด็กๆหลับหมดแล้วเดี๋ยวคนตัวอย่าดู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 สภาพอันนี้คือเมื่อคืนนั่งเปียกเลยหมดเลยคุณบอกนี่หลานมันทากินต้มไก่นะครับมันก็หลับไปแล้วนี่นี่นอนหลับแล้วตะกี้อยากกินตะตับเนาะไอ้นี่อุ่นอยู่ด้วยครับเราเม็ดว่าปล่อยลูกบ่อยเต่าเห็นนอนหลับเด้มากินเขาน้ำกัดมาตรงนะนี่นี่นอนอยู่ในบ้านส่วนน้องมิ้งบอกไปนอนน้ำเย็นกับพ่อไปผมเม็ดว่าบ่อยไปนอนน้ำเย็นเด้ลูกพี่พ่อสดใจเหรอไปพี่น้องสไลด์โตสวัสดีครับเนื้อตำแต่งสุดยอดเลยเดี๋ยวเรามึงบอกใครด้วยจ้ะเพื่อนเดี๋ยวเราเพื่อนทำจนมากินต่อรู้เดี๋ยวมึงนำวิ่งออกเอาสองแก้วตรงนี้สิโอ้ยหน่อยเออเมื่อมาไทยนี่นี่แหละไทยเนี่ยนะเมื่อท่านเด็กตักกว่าตังพี่ชายมาจากอิสราเอลเราอยากเห็นไทยอ่ะเมื่อเหมือนมากจะไปปลูกยังไงปลูกไปเก็บของเล่นที่ประเทศอิสราเอลหนีสงครามว่ะแล้วผู้ใดอยู่ได้วะนี่ฮามัสอิสราเอลหนีสงครามป๋าดใหญ่น่าอร่อยอันนี้สงครามหนีสงครามมา FC ลุงเมดกับเฮดตอนใหญ่ขึ้นคุณเลวความหน้าความตาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากเฮบุ๋มเลยหนีจากงานกาชาดมาได้ดีพี่น้องเพิ่นนําเนาะหนีจากงานกาชาดมาจงไว้เพิ่นนำ
นี่ว่าเฮียกินบ่เบิดทั้งเขาเหลือกินเงี้ยกินดิเงี้ยกินบ่แล้วสุดยอดเลยกินเบิดเฮาจังตักไหมตัวครับแม่นกินบ่เบิดมันเป็นเงี้ยกินบ่ได้สิว่าๆๆๆว่าๆว่าอย่างน้ําเฮาบัดนี้แม่นถูกต้องครับผมมาดังสดเต็มกันครับผมกับตําแปงก็แล้วหลานทรายรับเดี๋ยวยังมันบ่เด็กเด้นี่สี่ทุ่มแล้วครับนี่ๆๆเห็นบ่ผมออเดอร์นี่ตัดตุ้มได้ที่ขาไปเออเสียนี่โอ้เห็นอยู่ในขวาทางอิสราเอลตอนนี้จะมองนู่นมันเร็วกว่านี่แหละไม่ต้องตอบก็ได้มาถ้ากินของกันจำแข็งเวลาเอ้ยบ้านเฮาเด้อือ่ะมาคือเรียนทำกันพี่น้องเสียบๆทำกันครับ